Honda ENP2 รถไฟฟ้า 100% ที่ต่อยอดนะฮะการพัฒนามาจากตัว EN1 อะไรเช่นแบตย้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อแล้วก็ราคาค่าตัวที่จีนนะครับเปิดมาประมาณ 100,000 คุณดูในบูธ Honda ตอนนี้แล้วก็เส้นสายตัวรถเนี่ยชัดนะโก้ Honda ที่เขาเหลืองแสงแบบนี้นี่คือด้านหน้าตรงของตัว Honda คงเส้นคงวาเลยนะรถจาก Honda เนี่ยสวยมากนะฮะดีไซน์มีความคล้ายด้านหน้าเหมือนกันใต้รถดูซิว่าแบตห้อยหรือเปล่านะฮะตรงนี้มือจับนี่เหมือนHRVเลยที่เท้าแขนครบด้านหลังด้านหน้าเนี่ยถอยมาเยอะเหมือนกันนะแต่เกียร์เนี่ยเป็นกดแบบนี้เลยคือจอทำไมเขาดีกับบ้านเราจังเลยนี่คือภายในของ Honda ENP2 นะครับสวยอยู่สบายกว่า EN1 ไหมมันก็พอๆกันแต่แค่ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยบีผู้ชมนะตอนนี้อยู่ที่บูธ Honda ในงานปักกิ่งออโต้โชว์นะครับด้านหลังผม Honda ENP2 นะครับรถไฟฟ้า 100% ที่ต่อยอดนะฮะการพัฒนามาจากตัว EN1 ที่เราขับไปที่ไทยอ่ะที่เป็นรถเช่าอ่ะนะครับครั้งนี้มีการปรับปรุงรายละเอียดหลายๆอย่างที่มันต้องแก้นะครับเช่นอะไรเช่นแบตย้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อแล้วก็เรื่องสเปคนะครับทั้งมอเตอร์ทั้งการขับขี่แล้วก็ภายนอกการดีไซน์ต่างๆว่าคันนี้น่าสนใจขนาดไหนราคาค่าตัวที่จีนนะครับเปิดมาประมาณ 150,000 กว่าหยวนนะก็ตกเป็นราคาไทยประมาณ 790,000 บาทเท่านั้นเองราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดูกันว่าภายนอกภายในเป็นอย่างไรก่อนไปชมกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อกำลังใจให้โคกี้ปีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูคันจริงนะครับ Honda ENP2 รถไฟฟ้า 100% ในรูปแบบ SUV Coupe คันนี้กันเลยครับนี่ผู้ชมนะครับมาเจอคันเป็นแล้วนะสำหรับ Honda ENP2 นะครับเขาเรียกว่าเป็นรถ SUV Coupe ที่เปิดตัวที่ประเทศจีนนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 159,800 หยวนหรือตกเป็นเงินไทยเนี่ย 799,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือรถที่ต่อยอดมาจากตัว EN1 นะครับที่ขายแบบเช่าในบ้านเรานั่นเองผมว่านี่สวยเลยมันเป็นสไตล์รถแบบ SUV Coupe ที่มันไม่ได้เป็นแบบกล่องมากนะมันไม่ได้เป็นแบบ HRV แล้วมันจะเป็นแบบท้ายยาวๆลาดๆหน่อยนึงแล้วก็ทรงเนี่ยจะดูสปอร์ตขึ้นนะครับหน้าตาเขายังคงเอกลักษณ์ความเป็น Honda อยู่บางจุดเหมือนกันแต่บางจุดเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นผสมความเป็นจีนไปเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้คนเยอะนะผู้ชมเรามาพูดกันแบบไวๆดีกว่าตัว Honda ENP2 เนี่ยนะครับก็จะลุกตลาดประเทศจีนอย่างหนักเลยเพราะคุณดูในบูธ Honda ตอนนี้มีทั้ง PHEV มีทั้ง EV เต็มไปหมดเลยในส่วนของมิติตัวถัง Dimension เนี่ยนะครับผู้ชมคันนี้เนี่ยความยาวจะอยู่ที่ 4,788 มม.ความกว้าง 1,838 มม.ความสูงเนี่ย 1,570 มม.แล้วก็ระยะฐานล้อ Wheelbase นะฮะ 2,753 มม.นะครับอันนี้ที่บอกว่าเขาออกแบบบนพื้นฐานความเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับที่เขามาพร้อมการดีไซน์ที่เน้นความล้ำสมัยนะครับแล้วก็ความเรียบง่ายเขาบอกมาอย่างนี้นะแต่แล้วแต่ความชอบว่าคุณชอบแบบไหนเราไปดูดีเทลรายละเอียดลึกๆกว่านี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องของระยะการวิ่งแล้วก็มอเตอร์กันต่อนะครับอ่ะมิติตัวถังประมาณนี้แล้วก็เส้นสายตัวรถเนี่ยชัดนะผมว่าคันนี้นะฮะเส้นฝากระโปรงเส้นไฟหน้าเนี่ยชัดมากเนี่ยฝากระโปรงเขาเป็นแบบนี้ยกขึ้นมาแล้วก็มาจรดด้านหน้าอันนี้ลากยาวมาจรดกับตัวโลโก้ Honda ที่เขาเหลืองแสงแบบนี้นะครับอันนี้คือตัว Daytime Running Light เป็นบายยาวแล้วมันก็จะลากมาเชื่อมตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวไฟหน้านะครับตรงนี้เป็นสี crossback นะครับกล้องรอบคันนะฮะจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนลิ้นด้านล่างนะฮะก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆตัว Honda City ที่ขายในบ้านเราตอนนี้อันนี้เป็นสีดำมีเซ็นเซอร์ไม่ครบตรงเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสี crossback นี่คือด้านหน้าตรงของตัว Honda ENP2 นะครับสวยงามอยู่นะคือด้านล่างตรงนี้เหมือน Honda City ตัวที่เราขายในบ้านเราที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มานะเป็นลากยาวแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ครบอะไรครบหมดแล้วก็ไฟหน้าก็จะมีความเฉียบเฉียวนะครับแล้วก็คุณดูที่บูธ Honda ในงานปักกิ่งนะมีแต่รถ PHEV มีแต่รถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแต่รถที่เป็นขุมพลังทางเลือกทั้งนั้นเลยนะครับด้านข้างตรงนี้ชัดเจนแบบนี้มาดูโป่งซุ้มล้อกันต่อนะครับตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์ตรงนี้เป็นสี crossback นะครับตัวลายล้ออันนี้เป็นสีรมดำตามสไตล์เหมือนที่ไทยแต่ผมว่าลวดลายล้อใช้ได้อยู่นะลวดลายล้อสวยอยู่นะครับสเปคยาง225 50 R18 นะครับดิสเบรก4ล้อการกรูเนี่ย
คงเส้นคงวาเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่จีนก็ดูนะกรุมาคุมไม่หมดนะเห็นป่ะคงเส้นคงวาจริงนะฮะรถจากฮอนด้าเนี่ยจีนก็ไม่เว้นเลยล่ะแล้วก็รถคันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งดีไซน์สไตล์แบบคล้ายๆเหมือนคาร์ที่จะเน้นความเป็นโฟลติ้งอ่ะหลังคาสีดำตัวถังอีกสีหนึ่งกรอบด้านข้างตรงนี้นะฮะเป็นจุดชาร์จไฟนี่จุดชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นี่ครับสวยมากนะฮะนี่คือตัวถังที่มันจะต่างจากตัว EN1 ที่เราขับที่ไทยมามันจะเป็นรถสไตล์ SUV ที่มันจะคูปแบบนี้ลงมาหน่อยนึงนะฮะหลังคาตรงนี้เป็นไงหลังคาเต็มนะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกด้วย3ตรงนี้เป็นกระจกด้านหลังซึ่งไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังนะครับจุดตรงนี้คืออะไรจุดตรงนี้คือที่ชาร์จไฟเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามสไตล์นะครับด้านท้ายนะครับไฟเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวไฟหน้าแบ่งเลเยอร์เป็นแบบนี้นี่คือโลโก้ Honda นี่คือโลโก้ ENP2 นะครับด้านหลังตรงดีไซน์มีความคล้ายด้านหน้าเหมือนกันนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ใต้รถดูซิว่าแบตห้อยหรือเปล่าคันนี้นะครับไม่เหมือน EN1 นะนะฮะนี่คือด้านหลังตรงของตัว ENP2 ภายในเนี่ยผมว่ากลิ่นอายความเป็นรถจากจีนเยอะเหมือนกันจอกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พวงมาลัยที่เป็นทรงแบบ Honda อะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาพูดคุยเรื่องสเปคกันหน่อยดีกว่าสำหรับ Honda ENP2 นะครับรถคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมขุมพลังนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า AC Synchronous Electric Motor นะครับพละกำลังรวมอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย310นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะฮะ 68.8 กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยเคลมมาจากโรงงานวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ500โล NEDC แล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอย่างที่บอกราคาเขาเริ่มต้นประมาณ 790,000 กว่าบาทไทยเองโคตรน่าสนใจเลยครับภายในเนี่ยนะฮะจอกลางแนวนอนขนาดใหญ่และแผงแดชบอร์ดก็จะเป็นวัสดุแบบนี้พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ใหม่ของ Honda เขาเอาจริงพวงมาลัยเนี่ยมันมีความคล้ายรถจากแบรนด์หลายๆแบรนด์จากประเทศจีนเยอะเหมือนกันนะดูเบาะโดยสารตอนหลังกันหน่อยดิอ่ะนี่เปิดตรงนี้นะเป็นติ่งเล็กๆนี่นะไม่ได้เปิดทั้งหมดนะเล็กๆแบบนี้เลยลองเปิดดูนะครับอ่ะดูเบาะโดยสารตอนหลังของตัว Honda ENP2 รุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยวัสดุพลาสติกรูปนะฮะตรงนี้มือจับอ่ะนี่เหมือน HRV เลยด้านหลังตรงนี้หนังสังเคราะห์นะครับด้านล่างมีแอมเบียนไลท์แล้วก็เป็นหนังสีดำกระจกลงแบบนี้และที่สำคัญที่จีนเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกเบาะฮีทซีทด้วยนะครับในราคา 790,000 บาทนะครับโอ้ราคาดีเบาะหลังนะครับไอโซฟิกมีตัวที่เท้าแขนครบนี่แบบนี้เลยแต่เหมือนเดิมนะครับไม่มีกระดูกนะล็อกลอยตัวมีที่วางแก้ว2ตำแหน่ง2ระยะนะฮะช่องแอร์2ตำแหน่งแล้วก็ USB Type C 2ตำแหน่งพื้นเนี่ยจะเรียบแต่จะรู้สึกว่ามันยกสูงนิดนึงเราขึ้นไปลองนั่งกันดีกว่านี่ด้านหน้ามีคนนั่งอยู่นะโอ้ด้านหลังนะฮะด้านหน้าเนี่ยถอยมาเยอะเหมือนกันนะแต่เล็กรูมเนี่ยเหลือประมาณนึงนะส่วนพื้นเนี่ยยกมาสูงนะครับเพราะว่าแบตเนี่ยจะอยู่ด้านใต้การนั่งเบาะเนี่ยเอนมาระดับนึงสามารถปรับได้กี่ระดับเบาะด้านหลังด้านหลังปรับได้2ระดับนั่งแบบหลังชั้นนิดนึงกับเอนไปเลยนะครับแล้วก็จุดสังเกตที่ผมรู้สึกว่ามันต่างจากตัว EN1 คือเสา C ตรงเนี้ยมันจะหนาๆหน่อยนะฮะมันจะแบบเวลาเรานั่งแล้วหางตาเราจะเห็นตัวเสา C นิดนึงแต่ทรงมันสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับนะฮะกระชับในการขับมากขึ้นนะตัวลำโพงที่คุณจะได้ในรถคันนี้ในราคา 790,000 บาทไทยเนี่ยนะฮะได้ลำโพง Bose ด้วยโหราคาเท่านี้นะฮะจัดเต็มจริงๆที่เท้าแขนที่บอกไม่มีตัวล็อกเหมือนเดิมนะฮะนี่คือเป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของ Honda ไปแล้วนะครับนี่คือด้านหลังของตัว Honda ENP2 นะครับอ่ะมีเบลอยู่ด้านบนนะมีไฟโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันต่อครับผมโอเคลงเท่ๆเลยไงนี่นะฮะนี่น้องนายเทคแฮงเอาท์ออโต้นะฮะดูในรถกันต่อนะนี่คือแผงประตูนะครับอันนี้เหมือน HRV แต่เขาจะมีตัวเมมโมรี2ตำแหน่งนะครับตรงนี้มีกระจกลงปกติอันนี้คือเหมือน HRV เลยมีแอมเบียนไลท์นะครับอันนี้คือจอกลางนะฮะแล้วก็จะมีพวงมาลัยเขียน Honda นะฮะซึ่งอันเนี้ยเท็กเจอร์ผิวสัมผัสเนี่ยมันจะคล้ายรถจีนเหมือนกันนะแต่โลโก้ Honda เนี่ยเป็น CI ใหม่แล้วก็แดชบอร์ดเนี่ยเป็นงานหนังนะครับตัวนี้เป็นจอคัสเตอร์ปกตินะครับสิ่งที่อยากจะบอกเลยคือรุ่นเนี้ยเกียร์เนี่ยเป็นกดแบบนี้เลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีโหมดการขับขี่แล้วก็เกียร์ P เกียร์ R กดเอาเลยนะฮะจอกลางเนี่ยก็จะมีความจีนนะครับกระจกด้านหลังเป็นกล้องแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เบาะโดยสารเนี่ยมีทั้งตัวที่เท้าแขนแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นพนักพิงศีรษะแบบนี้ปรับไฟฟ้านะครับตรงเนี้ยเหมือนตัวให้ชาวีเลยปกติขึ้นมานั่งนะครับมันก็จะเป็นตัวเก๊วางของเล็กๆน้อยๆนะครับจอกลางเนี่ยการทัชสกรีนทุกอย่างมันก็ดูลื่นไหลดีนะคือจอทำไมเขาดีกับบ้านเราจังเลย
นะฮะส่วนจอเนี่ยก็จะมีความเป็นรถจีนระดับหนึ่งเป็นตัวแต่งหน้าด้วยนะครับแล้วก็การนั่งโดยสารนี่คือภายในของ Honda ENP2 นะครับสวยอยู่ดูพวงมาลัยนะครับดูคัสเตอร์นะครับแล้วก็ดูจอกลางมันก็มีความคล้ายตัว EN1 ที่เราเพิ่งรีวิวแล้วแต่ครั้งนี้มันมีการปรับให้มันดูดีมากขึ้นแล้วก็คุณดูวัสดุตรงนี้นี่ยกแขนขึ้นมามีที่เท้าแขนมีที่วางของเยอะเลยใช้ได้อยู่แต่คันมันไม่ได้ใหญ่มากนะในมุมผมนะครับถามว่ามันสบายกว่า EN1 ไหมมันก็พอๆกันแต่แค่จุดเด่นเลยคือด้านหลังเนี่ยวิวเบสมันจะยาวกว่าและนี่คือทั้งหมดของ Honda ENP2 นะครับก็น่าสนใจราคาโคตรดีเลยที่จีน 799,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่ไทยเนี่ยจะมาหรือเปล่าหรือจะขายหรือจะเช่ายังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่ทั้งหมดนี้ ENP2 ความน่าสนใจของ Honda ที่ประเทศจีนครั้งนี้คืออะไรการที่เขาใช้รถที่เป็นขุมพลัง PHEV หรือว่าขุมพลัง EHEV หรือไฟฟ้าไปเลยเยอะมากเนี่ยนี่ก็เป็นตัว ePHEV คือชาร์จไฟบ้านได้นะครับ Accord อันนี้ก็เป็นตัว ePHEV สามารถชาร์จได้ที่เหลือเนี่ยภายในบูธคุณดูนี่ไฟฟ้าหมดเลยคือทำไมที่ประเทศจีนนะฮะ Honda เนี่ยปรับตัวเป็นไฟฟ้าซะเกือบ 80-90% แล้วเนี่ยสันดาปเพียวเนี่ยนะครับแทบไม่เหลือแล้วแล้วเขาก็จะมีตัวคอนเซ็ปต์ที่เป็นตัวนี้เลยเย่ GT มาโชว์ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเราพาไปดูตัว ENP2 แล้วอันนี้นะฮะตัวคอนเซ็ปต์ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปนี่ก็มีมาโชว์เป็นไงรุ่นอื่นๆก็มีมาโชว์ครบหมดเลยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนทางด้านอุตสาหกรรมนั่นแหละเพราะที่ประเทศจีนเนี่ย Honda เนี่ยบุกตลาดรถไฟฟ้าหนักมากๆนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันก่อนจากการอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ